ที่ได้มีโอกาสได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าผ่านคนที่มาเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้ฟังก็อยู่ทางด้านขวาของเวทีนะฮะสมัยนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาของการเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่หนึ่งนะก็คงต้องมารู้จักพื้นฐานชีวิตของผมก่อนนะพื้นฐานชีวิตของผมเนี่ยผมนี่เป็นคนเพชรบุรีนะฮะคนที่เป็นที่น้องจะไปค่ายในไม่กี่เดือนข้างหน้านะก็เป็นบ้านเกิดของผมนะฮะก็เป็นเด็กตลาดแล้วก็เป็นลูกคนจีนนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เมื่อมองผมมองย้อนกลับไปในดูชีวิตของตัวเองเนี่ยผมว่าให้เด็กน้อยคนนี้ทำไมมันเป็นคนขยันวะแล้วก็มันเป็นคนเอาการเอางานใช้ได้นะเพราะตอนนั้นเนี่ยค่านิยมของคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าการมีลูกเรียนเก่งใช่ไหมฮะการมีลูกที่ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ตอนนั้นก็เลยมีทัศนคติมีเป้าหมายในชีวิตว่าการทำทุกสิ่งอย่างเนี่ยเพื่อให้ถึงความสำเร็จในชีวิตแม้กระทั่งการสอบติดคุณหมอเป็นหมอเนี่ยก็เป็นความสำเร็จในชีวิตแล้วนะครับแล้วก็ทุกสิ่งอย่างที่ได้มาในตอนนั้นเนี่ยมีท่าทีในใจก็คือว่าทำทุกอย่างด้วยกำลังของตัวเองด้วยความสามารถของตัวเองแล้วก็คิดว่าคนที่ต้องการการพึ่งพาหรือว่าพึ่งพาคนอื่นอยู่บ่อยๆเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอนะตรงนั้นจุดนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นเบื้องต้นในทัศนคติท่าทีในใจของผมที่ไม่ถูกต้องหรือว่าในตอนนี้นะครับเป้าหมายในชีวิตของผมในตอนนั้นคงไม่ได้แตกต่างอะไรจากคนในโลกนี้มากมายนะฮะคือจบมาก็อยากเป็นหมอที่หน้าตาดีนะฮะอยากเป็นหมอที่หล่อนะฮะแล้วก็มีเงินมีชื่อเสียงก็คงไม่ได้แตกต่างอะไรนะฮะแต่แล้วก็จนมีวันหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าเส้นทางของการดำเนินของพระเจ้าเนี่ยเป็นเส้นทางที่คู่ขนานกับการเริ่มต้นของการเป็นชีวิตในวิชาชีพของผมก็คือในวิชาชีพแพทย์ผมรู้จักพระเจ้าตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่หนึ่งตอนนั้นคือเอาง่ายๆเลยคือถ้าเป็นวัยเด็กของการเป็นหมอคือวัยที่แบบไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็มีคนมาเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้ฟังนะฮะก็เป็นแก๊งเดียวกับพี่เปิ้ลพี่หน่อยพี่เล่นณตอนนั้นนะก็ได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้าที่สารยามหิดลนะฮะตอนนั้นก็พี่หน่อยหรือพี่เปิ้ลก็ส่งคนมาบอกว่าน้องบอยเขาบอกนี้เลยนะฮะน้องบอยตามพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าซึ่งหมายถึงลมผมด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าน้องบอยเนี่ยเป็นคนบาปมีความจำกัดนะฮะแล้วถามยังบอยนะบอกว่ามีความจำกัดแล้วแต่ยังบอกวิธีการว่าแต่พระเจ้าทรงกรุณาให้เขาเป็นคนชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากความบาปแล้วครับคิดต่อไปว่าขณะที่เรามีความจำกัดยังบอกว่าผมมีความจำกัดแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีผู้หนึ่งที่ผมไม่เคยรู้จักซึ่งผมไม่ได้เชื่อกำลังคอยช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือผมได้ในความจำกัดนั้นนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะข้อมูลที่ได้ในเวลานั้นนะก็เป็นข้อมูลที่ไม่ได้สัมผัสในใจของผมนะฮะเป็นเพียงข้อมูลไม่ได้มีอิทธิพลชีวิตในใจผมเลยนะครับจนมาถึงช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะฮะก็อย่างที่บอกเส้นทางของพระเจ้าดำเนินไปกับการดำเนินชีวิตของคนเส้นทางความเป็นแพทย์ของผมนะฮะปีที่2การเรียนแพทย์เป็นช่วงเวลาที่ผมต้องตระหนักถึงความจำกัดต่อรุนแรงในชีวิตนะครับตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เรียนหนักมากการขึ้นมาของการเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่2แบบก็มีวิชาหลากหลายอาจารย์ใหญ่เรียนคอร์สอนาโตมีเรียนฮิสโตโลจีการเรียนยังความหนักยังไม่พอเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ผมเนี่ยผมทราบข่าวว่าคุณแม่ผมป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดนะฮะแล้วก็ช่วงเวลานั้นที่แบบถ้าใครเคยมีสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยก็จะเข้าใจว่าโหเป็นช่วงเวลาที่หนักมากจริงๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าในความเป็นคนที่เคยทำอะไรมามากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยแต่เหตุการณ์เนี้ยมันเราไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์นี้ได้นะครับสิ่งหนึ่งก็มีก็ลองย้อนกลับนึกในถ้อยคำหรือว่าสิ่งที่พี่น้องคริสเตียนเคยพูดไว้ว่าเวลาที่เรามีความจำกัดเนี่ยให้เราถ่อมใจนะฮะแล้วก็พึ่งพาพระเจ้านะครับแล้วช่วงเวลานั้นก็รู้สึกว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงแรกการพึ่งพาโดยที่ไม่เคยที่จะที่จะพึ่งใครมาตั้งแต่อะไรละในมิติแห่งความในบรรยากาศที่นองภายนอกมีความจำกัดมากๆดูตึงเครียด
ดูสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้แต่เมื่อรู้สึกว่าต้อนรับอธิษฐานแล้วเกิดใจต้อนรับพระเยซูเนี่ยมันมีอีกมิติหนึ่งที่เข้ามาในจิตใจก็คือเป็นมิติแห่งความมั่นคงในใจแล้วก็มิติแห่งความสันติสุขแห่งความชื่นชมยินดีพี่น้องเคยมีสถานการณ์อย่างนี้ไหมครับมันเป็นบรรยากาศที่ดูรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นความจำกัดมันไปไม่ได้เนี่ยแต่มันมีความนิ่งอยู่ในใจนะฮะก็ณเวลานั้นนะฮะเนื่องจากพื้นฐานแบ็คกราวด์ของคนจีนเนาะการที่ใครคนหนึ่งในครอบครัวมาเป็นคริสเตียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูหนักหนามากแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ในครอบครัวแต่ก็เนื่องด้วยเวลาที่มีจำกัดผมก็เลยตัดสินใจประกาศเรื่องราวเป็นคนแรกในชีวิตคือคุณแม่ผมนะฮะตัดสินใจว่าเนี่ยประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียนนะฮะเชื่อในพระเยซูแล้วก็จะบอกว่าก็อยากให้คุณแม่เนี่ยต้อนรับพระเยซูนะครับมาเป็นพระผู้ช่วยรอดณเวลานั้นเนี่ยก็ยังชั่งใจว่าโอ้การที่พูดนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขายิ่งเครียดหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วมันกลับเป็นบรรยากาศที่ตรงกันข้ามนะฮะมันเป็นสันติสุขที่เข้ามาคลุมอยู่ทั้งครอบครัวทำให้รู้สึกว่าโหพระเจ้ายิ่งใหญ่เนาะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นคำตอบณเวลานั้นของคนที่ไม่เคยคิดจะพึ่งพาใครนะครับก็สุดท้ายนะก็แม่ก็ต้อนรับพระเยซูแล้วก็ปัจจุบันก็ไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์นะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดเป็นความยิ่งใหญ่ของอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ตามมาผมก็ไม่เชื่อว่าคนที่ไม่เคยที่จะเชื่ออะไรง่ายๆก็กลับมาเชื่อในสิ่งที่ณวันนั้นที่เราได้พึ่งพาคือองค์พระเยซูคริสต์นะฮะ13ปีที่ผ่านมาในการเรียนติดตามพระเจ้านะครับผมต้องขอบคุณในแต่ละวันนะฮะที่พระเจ้าให้มาในชีวิตของเรานะฮะณปัจจุบันเนี้ยผมเรียนแล้วก็ทำงานมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าการทำงานในแต่ละวันเนี้ยมันเป็นช่วงเวลามีคุณค่าปัจจุบันนี้การทำงานเป้าหมายของผมก็คือส่วนหนึ่งก็คือทำงานเพื่อให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับทุกครั้งที่ไปบรรยายนะฮะทุกครั้งที่ไปสอนนักศึกษาแพทย์ทุกครั้งที่ไปบรรยายให้น้องๆนักศึกษาตามมหาลัยต่างๆเนี่ยในเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับพวกสมองในการทำงานของสมองเนี่ยผมก็จะสอดแทรกในสิ่งที่เป็นจริยธรรมหรือว่าเป็นข้อพระคัมภีร์เข้าไปนะฮะสุดท้ายนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับในวันนี้นะครับถึงพี่น้องอยู่สองกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือพี่น้องที่ยังไม่ได้รู้จักได้เรียนติดตามพระเจ้านะฮะตอนช่วงรับประทานพระเจ้าผมสัมผัสถึงจิตใจของลองนึกถึงจิตใจบางคนที่ยังเป็นช่องว่างอยู่นะฮะผมก็อยากจะหนุนใจให้พี่น้องให้มีพระเจ้าเข้ามาเป็นคนนั้นที่เติมเต็มในหัวใจของพี่น้องนะฮะเป็นคนนั้นที่พระเจ้าผมเชื่อว่าสัมผัสว่าพระเจ้ากำลังเล้าดวงใจของคนคนนั้นอยู่ที่จะเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตแล้วก็มีสันติสุขในพระเจ้าในบนโลกนี้นะฮะแล้วก็อยากจะหนุนใจพี่น้องกลุ่มคนที่สองนะฮะด้วยถ้อยคำของพระเจ้าคำในตอนหนึ่งในโครินธ์บทที่12บอกว่าในฐานะที่เป็นหมอนะฮะแล้วก็ได้รู้ถึงว่าการทำงานสมองนี่มันช่างอัศจรรย์นะก็อยากจะบอกว่าแต่พระเจ้าได้ทรงตั้งอวัยวะในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนนะฮะก็ลองคิดตามครับถ้าผมเป็นคุณหมอไม่มีพี่น้องที่คอยหนุนใจในแต่ละวันเนี่ยการทำงานของผมไร้ซึ่งแรงบันดาลใจนะความจริงมีอยู่ว่าอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นอวัยวะเดียวกันนะเราประกอบกันทุกวันนี้ก็ทำให้ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายของพระคริสต์ในคริสตจักรแห่งนี้นะและตาจะว่าแก่มือว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าหรือศีรษะจะว่าแก่เจ้าว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้เพื่อว่าไม่ให้การที่เกิดการแข่งแย่งในร่างกายและให้ทุกส่วนพวงซึ่งกันและกันวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในพระกายของคริสตจักรแห่งนี้แล้วก็ยินดีที่จะมีส่วนร่วมนะครับรับใช้ผมเชื่อว่าการรับใช้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับก็ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งกับพี่น้องในวันนี้ครับขอบคุณครับ